ดูความเคลื่อนไหวที่สําคัญเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวของว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพหลายคนนะครับมันไล่เรียงกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่พลตรวจเอกอัศวินประกาศลาออกจากตําแหน่งหลายคนบอกทีเดียวว่าแหมก่อนหน้านี้ถามจะลงหรือไม่จะลงหรือไม่ลงคําตอบไม่ชัดเจนแต่พอจะลงขึ้นมาประกาศปุบปับเลยนะครับแล้วก็มีการลาออกเมื่อวานนี้เวทีผู้ว่าจะเปิดรับสมัครวันพฤหัสบดีหน้านะครับ31มีนาคมแล้วก็ตอนนี้ถ้านับดูเนี่ยเราจะเห็นหน้าค่าตาของว่าที่ผู้สมัครถึง8คนด้วยกัน8คนเนี่ยแบ่งครึ่งๆได้ครับ4ต่อ4เป็นผู้สมัครอิสระกับผู้สมัครสังกัดพรรคการเมืองนะครับอันนี้เป็นรายชื่อที่เราพยายามไล่เรียงจากตามลำดับคนที่เปิดตัวนะฮะเป็นว่าที่ผู้สมัครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยเปิดตัวมาข้ามปีทีเดียวใช่คุณรสนาด้วยนะครับคุณรสนาโตศรีตระกูลเปิดตัวแล้วก็ทำกิจกรรมมาต่อเนื่องครับทั้งคู่เนี่ยเป็นผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครแบบอิสระไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองกรณีคุณชัชชาติเนี่ยออกจากพรรคเพื่อไทยมาก็แน่นอนไม่ได้ปฏิเสธว่าตัวเองก็มีภาพจำภาพติดในฐานะที่เป็นอดีตคนของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ทำงานอย่างโดดเด่นด้วยนะครับคุณสุชาติชวีมาจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับเปิดตัวแล้วก็พร้อมลงสมัครเลยเดินหน้างานการเมืองด้วยเหมือนกันส่วนคุณประยูรครองยศพรรคไทยศรีวิไลนี่คุณเต้มงคลกิจส่งเป็นตัวแทนพรรคในการลงนะครับนอกจากนี้ยังมีคุณวิโรจน์ลักษณะนิสร นะคะที่จะลงสมัครในนามของก้าวไกลและถัดมาที่เปิดตัวก็คือคุณสกลทีภัทยกุลค่ะจะลงสมัครในนามอิสระขณะที่นาวากาศตรีสุทธาธิวารีนะคะพรรคไทยสร้างไทยเขาจะส่งลงชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมต้องรอดูการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งส่วนล่าสุดสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้คุณอัศวินขวัญเมืองนะคะที่บอกว่าจะลงอิสระคุณดูแล้วในบรรดา8รายชื่อนี้มีใครบ้างที่ดูเหมือนจะต้องมาแบ่งเค้กก้อนเดียวกันบ้างโอ้อย่างที่เราเล่าเมื่อวานนี้ก็บอกแล้วว่าน่าจะมีการแบ่งอยู่แล้วมันมีขั้วชัดเจนอย่างที่เห็นตั้งแต่เรื่องการทำงานเรื่องฐานเสียงนะคะอย่างน้อยๆก็2กลุ่ม2กวนแหละในส่วนของตั้งแต่อย่างอิสระเองอย่างคุณชัชชาติเองอย่างเงี้ยเพื่อไทยเขาก็บอกแล้วเขาก็อยากได้สเปคแบบคุณชัดชาติตอนนี้ยังไม่ได้คนก็คือยังไม่บอกถ้าไม่ได้ดีเท่าคุณชัดชาติคุณหมอชนน่านสีแก้วบอกแล้วว่าไม่ส่งแล้วจนถึงป่านนี้ก็ยังไม่ได้แง้มออกมาเลยใช่ค่ะยังในส่วนของฝากฝั่งทางนี้ก็อย่างคุณสีทาธิวารีก็เคยอยู่กับพรรคไทยรักไทยพรรคก้าวไกลพรรคพลังประชาชนมาก่อนนะก็อาจจะนับไปในส่วนฐานเสียงในโซนเดียวกันหรือเปล่าครับแล้วก็คุณวิโรจน์ก็คือถือว่าอยู่ในขั้วเดียวกันของพรรคฝ่ายค้านครับจริงๆแล้วคุณชัดชาติคุณวิโรจน์คุณสีทาที่วารีจากไทยสร้างไทยถ้าดูจากรายชื่อพรรคการเมืองที่สังกัดหรืออดีตที่เคยสังกัดอย่างกรณีคุณชัชชาติเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างที่คุณดาวีว่าก็คือเขาอยู่ในขั้วการเมืองฝั่งเดียวกันแล้วก็ถูกคาดหมายว่านี่มันจะเกิดเหตุการณ์ตัดแต้มกันเองจะต้องไปวางยุทธศาสตร์ให้ดีให้เหมาะสมหรือเปล่าแต่พอดูอีกฝั่งนึงเนี่ยทั้งคุณรสนาคุณสุชาติชวีคุณสกลทีพลตรีอัศวินเองก็ถูกมองว่าอาจจะต้องมาแย่งเค้กก้อนเดียวกันเหมือนกันนะครับก็คือในฝากฝั่งของฐานเสียงประชาธิปัตย์กปปสหรืออะไรอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ต้องรอดูการตัดสินใจของคุณกรุงเทพมหานครช่วงนี้ก็คือจะมีความเคลื่อนไหวของว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมกันเยอะหน่อยเมื่อวานนี้คุณสกลทีภัทยกุลนะคะก็ไปจัดงานแถลงนโยบายในฐานะว่าที่ผู้สมัครเปิด6นโยบายหลักภายใต้แนวคิดกทมมอ MORE ค่ะที่คุณสกลทีพยายามสื่อสารยืนยันว่าการลงในครั้งนี้ต้องการยกระดับนะคะให้กับคนกรุงนโยบาย6ด้านที่หยิบยกมานำเสนอก็มีทั้งเรื่องของสาธารณสุขทั้ง59ศูนย์ที่จะยกระดับสำนักอนามัยให้ครอบคลุมนะคะเรื่องการศึกษาก็บอกว่าจะสร้างโรงเรียนคุณภาพเพิ่มหลักสูตรภาษาอังกฤษภาษาจีนในโรงเรียนเรื่องของนโยบายขนส่งจราจรเน้นเรื่องของการเชื่อมต่อล้อรางเรือทั่วเมืองนะคะเดินหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาบางนาสุวรรณภูมิค่ะแล้วก็ระบบตั๋วเชื่อมนะคะครับมีนโยบายด้านดิจิทัลค่ะเน้นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเตรียมเมืองให้พร้อมสู่ความปลอดภัยสูงสุดนะคะก็เรื่องของนโยบายสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยต่างๆในการเพิ่มกล้อง CCTV เชื่อมต่อทุกหน่วยงานอันนี้ก็เป็นแนวนโยบายต่างๆที่บอกนะคะมี Wi-Fi 24ชั่วโมงต้อนรับรองรับนักท่องเที่ยวปรับภูมิทัศน์พื้นที่ให้สะอาดเรียบร้อยค่ะได้เศรษฐกิจคุณสกลทีนำเสนอไว้แบบนี้ว่าจะเน้นหารายได้ให้เข้ากรุงเทพเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินนะคะที่ไม่พัฒนาเปลี่ยนขยะเป็นทองอันนี้ก็เป็นแนวต่างๆที่เป็นการหยิบยกมานำเสนอเมื่อวานนี้ก็ดีเดย์24สงสัยเป็นวันดีเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวของหลายคนนะคะใช่หลายคนเลยนะครับประชาธิปัตย์อีกพรรคนึงเมื่อวานนี้คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกของพรรคภายใต้แนวคิดประชาธิปัตย์รวมใจเป็นหนึ่งเดียว All for Democrat นะคะมีคุณอาจคล้ามไพบูลย์คุณปรินทร์พนิชพรรคที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการศูนย์เลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็สก
แล้วก็มีว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าของพรรคก็คือคุณสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ครับแล้วก็มีผู้สมัครสกเนี่ยไปพร้อมเรียงกันเลยเมื่อวานนี้คุณเฉลิมชัยก็บอกนะว่าเป็นอีกวันนึงที่ประชาธิปัตย์นั้นเขารอคอยการกลับมาเป็นผู้นำกทม.มั่นใจว่าประชาชนยังเชื่อมั่นแล้วก็เชิญด้วยประชาธิปัตย์เนี่ยช่วยสนับสนุนดร.เอกดร.เอด้วยนี่ดูจะย้ำเรื่องนี้หลายครั้งนะครับก่อนหน้านี้คุณจุรินทร์ในฐานะหัวหน้าพรรคเองก็พูดในลักษณะที่ว่าเชื่อมั่นว่าความนิยมของพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยดีขึ้นนะครับพรรคมีความชอบความดีที่คนเขามองในลักษณะที่ดีกว่าสมัยการเลือกตั้งปี2562ซึ่งหลายคนใช้คำเรียกว่าศูนย์พันในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับมาดูอีกพรรคการเมืองนึงครับที่เรามองว่าจะต้องไปตัดแต้มแย่งเค้กกันเองกับว่าที่ผู้สมัครอีกหลายคนก็คือคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรว่าที่ผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลนะครับคุณวิโรจน์เองเปิดตัวมาแล้วก็ลงทำพื้นที่ต่อเนื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็ในฐานะที่เป็นว่าที่ผู้สมัครเมื่อวานนี้เดินทางไปสำรวจการใช้งานสนามหลวงครับคือคุณวิโรจน์เนี่ยมองว่าการใช้งานสนามหลวงยังมีปัญหาอยู่ยังต้องแก้ไขแล้วหลายคนก็มองว่าการไปเยือนสนามหลวงเที่ยวนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณถึงกลุ่มฐานเสียงบางกลุ่มซึ่งเขาก็จับจ้องในประเด็นที่คุณวิโรจน์และพรรคก้าวไกลขับเคลื่อนอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับคุณวิโรจน์เขามองว่าเดิมทีในสนามหลวงเป็นพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพเป็นตลาดนัดเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับไปจนถึงที่ชุมนุมทางการเมืองครั้งประวัติศาสตร์ของไทยนะครับเกือบทุกครั้งแต่ว่าปัจจุบันนี้คุณวิโรจน์บอกว่าสนามหลวงถูกปิดกั้นด้วยรั้วนะครับแน่นอนว่าพอมีความเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ออกมาผมเห็นในสื่อสังคมออนไลน์เขาพยายามถ้าเป็นคนที่ขั้วตรงข้ามคุณวิโรจน์หรือว่ามีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับคุณวิโรจน์หน่อยเขาจะพยายามนำภาพถ่ายภาพบรรยากาศของผู้คนที่มาใช้สนามหลวงในปัจจุบันนี้เนี่ยมาอ้างอิงตอบโต้นะครับว่ามันไม่ได้ปิดกั้นอะไรอย่างที่ว่ากันก็ไปไล่เรียงกันดูนะครับแต่เมื่อวานนี้ที่คุณวิโรจน์เขาไปเนี่ยเขาก็ถ่ายให้เห็นว่ามันมีรั้วจริงนะครับก็ว่ากันว่ารั้วนี้มาเพื่ออะไรคุณวิโรจน์มองว่าประชาชนเนี่ยใช้งานได้ไม่สะดวกครับคือยืนยันว่าจะต้องคืนพื้นที่ให้เป็นของประชาชนต้องเอารั้วออกเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับถ้าเป็นผู้ว่ากทม.แล้วก็ชวนคนติดแฮชแท็กรณรงค์ด้วยถามว่าจะใช้สนามหลวงยังไงดีประมาณนี้นะครับเหมือนให้ประชาชนนั้นร่วมออกแบบแนวคิดก็คือคุณวิโรจน์เนี่ยเหมือนเล็งเปลี่ยนสนามหลวงเป็นสนามลาดเหมือนเป็นไอเดียที่คุณวิโรจน์กับพรรคก้าวไกลเนี่ยเคยบอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าอยากจะให้เปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยให้มันสามารถกลับมาใช้งานเหมือนในอดีตได้อย่างที่คุณอุชัยบอกว่าก็เป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีการนำเสนอในอีกฝั่งตรงข้ามเหมือนกันใช่ไหมล่ะที่พูดถึงกันนะคะอีกพักหนึ่งอันนี้พักนี้ยังไม่ส่งผู้สมัครผู้ว่าแต่ว่าก็มีการเปิดตัวแล้วก็จะส่งว่าที่ผู้สมัครสกของพักนะคะเมื่อวานนี้พักเพื่อไทยเองค่ะเปิดตัวนโยบายกรุงเทพและเปิดตัวผู้สมัครสกทั้ง50เขตเลยภายใต้แคมเปญ Bangkok Blink กรุงเทพมั่งคั่งนะคะโดยนโยบายเขาบอกสะท้อนภาพให้เห็นว่าการเลือกพรรคเพื่อไทยนั้นคือการเลือกอนาคตที่มั่งคั่งให้กับคนกรุงเทพให้กับคนกรุงเทพนอกจากคุณหมอชนน่านแล้วเมื่อวานนี้คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรก็ไปอีกหัวหน้าพรรคครอบครัวเพื่อไทยเป็นสัญญาณที่คุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าถ้าเกิดเคลียร์งานได้นะตารางว่างเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมีงานประจำทำอยู่ถ้ามีเวลาว่างเนี่ยยืนยันเลยว่าจะลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครทุกคนอย่างแน่นอนค่ะรวมถึงการลงพื้นที่ที่จะไปเปิดรับสมัครสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยในต่างจังหวัดด้วยครับออกไปอีกเป็นอีกความเคลื่อนไหวที่คุณอุ๊งอิ๊งบอกความชัดเจนแล้วว่าสกเนี่ยถ้าว่างตารางว่างลงพื้นที่ช่วยแน่นอน50เขตครับส่วนสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยที่บอกว่าแต่ละจังหวัดที่จะเดินทางไปที่ล่าสุดที่ไปเปิดตัวที่อุดรเนี่ยครับก็อาจจะเดินทางไปด้วยเหมือนกันนี่เมื่อวานผมเห็นคุณหมอชนน่านออกมาพูดในลักษณะที่ว่าเขาแบ่งงานกันหัวหน้าพักก็เป็นหัวหน้าฝ่ายการเมืองหัวหน้าครอบครัวก็เป็นหัวหน้าฝ่ายประชาชนไปของพรรคเพื่อไทยนะครับก็ออกมาหลังจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากเลยความเคลื่อนไหวค่ะความเคลื่อนไหวของคุณอุ๊งอิ๊งนี่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามีความเคลื่อนไหวหลากหลายนะเมื่อวานนี้ก็มีบทสัมภาษณ์กับคุณวูดดี้ออกมาเป็นที่ฮือฮาเหมือนกันเพราะว่ามีการพูดถึงเรื่องของการรัฐประหารปี2549มีการพูดถึงคุณพ่ออาจจะพูดถึงย้ำแย้มหรือเปล่าเรื่องของการกลับมาที่บอกว่าคุณทักษิณบอกแล้วว่าจะกระซิบบอกคุณอุ๊งอิ๊งนะคะกระซิบแล้วเหรอไม่แน่ใจว่ากระซิบหรือยังเพราะคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่ายังไม่ได้บอกกลับมารูปแบบไหนบอกว่าถึงเวลาจะรู้เองค่ะถึงเวลาจะรู้เองนะฮะแล้วก็อีกคนนึงครับคุณผู้ชมนี่สดๆร้อนๆเหมือนกันนะครับชัดเจนแล้วว่าพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองจะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพอีกคนหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ช่วงสายตอนนั้นผมจัดรายการประจักษ์จับประเด็นทางออนไลน์พลตรีอัศวินเนี่ยแถลงข่าวพอดีฮะก็ได้ไปฟังแน่นอนว่าเขา
ถลงออกมาเนี่ยรับตำแหน่งมา5ปี5เดือนประมาณนี้นะครับเลขสวยในการแถลงข่าวมีเปิดใจแล้วก็ตอบคำถามสื่อมวลชนหลายประเด็นครับคุณผู้ชมผมไล่เรียงอย่างนี้ครับพลตำรวจเอกอัศวินเนี่ยเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าตัวเองเนี่ยมีผลงานแต่ประชาเขาประชาสัมพันธ์ไม่เก่งด้านการประชาสัมพันธ์คนจึงไม่ค่อยรับรู้นะครับและเขาก็เชื่อว่ากรุงเทพเนี่ยเปลี่ยนไปจากวันที่เข้ามารับตำแหน่งมากแล้วนะครับพลตำรวจเอกอัศวินบอกว่าเขาไม่ได้เขียนนโยบายส่วนใหญ่เองนะคือเขาก็ไปมองจากนโยบายที่หลายๆคนหรือว่าคนก่อนๆเคยว่าไว้เนี่ยอันไหนที่เขาว่าดีเขาก็หยิบมาทำมาปฏิบัติแล้วเขาก็อ้างว่าเขาตัวเขาได้เป็นนักปฏิบัตินะครับไม่ใช่นักคิดนโยบายอย่างเดียวแต่ว่านโยบายที่มีที่เคยมีหรือของคนอื่นที่มันดีเนี่ยเขาเอามาปฏิบัติด้วยแล้วเขาก็เชื่อว่าเขามีผลงานนะครับพลตรีอัศวินบอกว่าเขาไม่ได้ยึดติดกับอำนาจครับคุณผู้ชมไม่ยึดติดอำนาจแต่อยากกลับมาขอโอกาสกลับมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพเพื่อที่จะสานต่อภารกิจที่เคยทำไว้และยังค้างๆนะครับไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งเพราะว่าทำงานการเมืองมานานแล้วทำผู้ว่าราชการกรุงเทพมาหลายปี5ปี5เดือนนี่ไม่น้อยนะครับมาตั้งแต่ยุคสมัยของรัฐบาลคสช.ลากยาวมานี่ถ้าเกิดว่านับตั้งแต่สมัยเป็นรองผู้ว่ายาวนานกว่านั้นอีกนะครับประสบการณ์ในฐานะผู้ว่าราชการการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเมืองกรุงเป็นอิสระไม่เข้าพรรคการเมืองเมื่อวานนี้มีสื่อมวลชนถามครับว่าถ้าพรรคพลังประชารัฐติดต่อมาขอให้เข้าพรรคเพื่อที่จะสนับสนุนผลักดันให้ลงสนามเลือกตั้งผู้ว่าเอาไหมพลตรีอัศวินตอบชัดเจนว่าไม่นะครับขอลงในนามอิสระแล้วก็มีกลุ่มการเมืองกลุ่มเคลื่อนไหวสนับสนุนเขาเองในชื่อกลุ่มรักกรุงเทพนะครับก็จะมีคนใกล้ตัวพลตรีอัศวินลงไปบริหารจัดการแล้วก็คอยขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่มนี้นะครับตัวเลือก8คนเนี่ยด้านหนึ่งถือว่าดีต่อคนกรุงเทพครับเพราะว่ามีตัวเลือกเยอะนะครับมีตัวเลือกที่หลากหลาย5ปี5เดือนกับวันรับตำแหน่งผู้ว่าราชการของพลตรีอัศวินก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายถือเป็นคนที่8ที่เพิ่งเปิดตัวใช่ค่ะเขาก็บอกนะคะว่า8คนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ไล่เรียงเมื่อวานบอกมีไล่เรียงรายชื่อด้วยว่ามีใครบ้างแต่ถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยเผื่อใจถ้าเกิดไม่รู้จะเลือกใครเนี่ยคุณอัศวินบอกทุกคนดีหมดก็อาจจะลองพิจารณาคุณอัศวินไว้ในอ้อมใจไว้ว่าอย่างนั้นไปฟังเสียงคุณอัศวินสักนิดนึงค่ะเมื่อวานที่แถลงกับสื่อมวลชนค่ะกับอีก5วันถึงวันนี้ครับ5ปีมา5เดือนกับอีก5วันผมก็ทำที่เข้ามาวันแรกก็ทำในสิ่งที่มันค้างคาอยู่เยอะแยะไปหมดเลยไม่ต้องไปพูดถึงไม่ว่าจะเป็นอาคารที่กทม2 37ชั้นเนี่ยมันเปิดไม่ได้ผมมาก็นิมนต์สมเด็จพระสังฆราชไปเปิดทั้งที่ยังไม่เสร็จต้องเปิดใช้ให้ได้หลายสิ่งหลายๆอย่างแล้วผมก็ทำต่อไปมาเริ่มโครงการใหม่ๆอย่างเช่นคูน้ำลำคลองการขนส่งมีการทำรถไฟฟ้าต่างๆลงเรือต่างๆผลการจราจรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางรถล้อรางเรือเนี่ยจะเชื่อมต่อมันเป็นการสัญจรทางเลือกถ้าท่านขับรถมามันลำบากหรือขึ้นรถเมล์ลำบากรถมันติดเยอะลงเรือก็ได้หรือไปรถไฟฟ้าก็ได้อย่างเงี้ยเราเชื่อมต่อเป็นโครงการแบบนี้ให้นะครับก็วันนี้ก็จะมาแจ้งพี่น้องสื่อมวลชนว่าผมจะลาออกจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับจะลาออกวันนี้ให้จะลาเรากำลังเซ็นหนังสือส่งไปแล้วเดี๋ยวไปถึงต้นสังกัดคือกระทรวงมหาดไทยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นคนรับทราบคำสั่งแล้วก็อนุมัติให้ลาออกนะครับขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ร่วมกันมาขอบคุณข้าราชการกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นฝ่ายประจำฝ่ายการเมืองทั้งข้าราชการลูกจ้างทั่วคราวลูกจ้างประจำบุคลากรของกทม.ทั้งหมดเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเพื่อสังคมเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับสิ่งที่เราทำมาแล้วเนี่ยพวกเขาก็คงจะต้องไปสานต่อกันนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับกรุงเทพเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะไม่ใช่ว่านโยบายต่างๆมันนโยบายมันสวยหรูอะไรก็แล้วแต่ว่ามันไม่เคยนำไปสู่การปฏิบัติเลยผ่านมา20 30ปีนโยบายเขียนไว้เยอะแยะมันไม่มีเคยใครพาไปสู่การปฏิบัติผมเนี่ยนโยบายตรงนี้ผมไม่ได้เป็นคนเขียนคนเขียนนโยบายเก่งๆเยอะแยะมากเลยแต่ไม่มีคนปฏิบัติผมเนี่ยนำนโยบายต่างๆพวกนี้เอามาสู่การปฏิบัติที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับขอบคุณมากนะครับครับเมื่อวานเนี่ยแถลงยาวกว่านี้นะมีช่วงถามตอบก็ยาวนะครับช่วงพูดก็ยาวมีช่วงที่แสดงความมั่นใจมีช่วงที่คุณดาวีบอกถ้าไม่รู้จะเลือกใครก็เลือกอัศวิน
คือถ้างงๆให้เลือกตะพลตุเรกับสวินเนี่ยผู้สมัครเยอะนะครับคือมี8คนแล้วครับอย่างที่ผมบอกว่าเวลานี้เนี่ยเปิดตัวมา8คนแล้วพลตุเรกอัศวินเป็นคนที่8นะครับแล้วก็น่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกกว่าจะถึงวันรับสมัครโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันรับสมัครต้องจับตาดูว่าจะมีเซอร์ไพรส์มีม้านอกสายตาซึ่งยังไม่เปิดตัวตอนนี้มาสมัครวันนั้นเลยหรือไม่